เกิดในไทยเป็นคนไทยไม่มีนามสกุลค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นคนไทยบางทีมันอายคนนะพี่อยู่ในแบบที่เป็นคนไทยทั้งนั้นอย่างเงี้ยที่จะไปกัมพูชาเนี่ยเขาไม่สามารถเอาเราเข้าได้เพราะเราไม่สามารถไปทำพาสปอร์ตแล้วก็เลยไม่ติดทีมชาติรอบนี้รู้สึกแบบเราเสียโอกาสตัวเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาแล้วก็มีแขนขาเหมือนกันเราก็ความเร็วเราก็สู้ได้อยู่แล้วเพื่อนมีโอกาสมากกว่าเราเพราะเพื่อนเป็นคนไทยอย่างเงี้ยมีสัญชาติไทยแต่เราไม่มีเราไม่สามารถไปกับเพื่อนได้ค่ะปัจจุบันอายุ19ปีอยู่คณะครุศาสตร์ค่ะสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็การออกกำลังกายค่ะตอนเด็กๆฝันว่าอยากอยู่ในทีมชาติไทยอย่างเงี้ยค่ะบอกกับเพื่อนไว้ว่าโตไปเนี่ยไปดูกูนะกูจะอยู่ในทีมชาติไทยอย่างเงี้ยเริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่อายุประมาณ5ขวบค่ะประมาณอนุบาลถึงประมาณป.5อย่างเงี้ยเป็นนักวิ่งแล้วพอขึ้นมหาลัยปีหนึ่งเพื่อนก็ชวนมาเล่นจาร่อนหนูก็สงสัยว่าจาร่อนมันเป็นยังไงหนูก็เลยลองเข้าแล้วก็เป็นนักกีฬาจาร่อนไปเลยแรกๆตอนที่เรายังเล่นไม่เป็นอย่างเงี้ยเราจะท้อแบบรู้สึกอยากจะออกไม่อยากเล่นแล้วมันเหนื่อยอย่างเงี้ยเหมือนโดนกดดันแต่พอลงไปเล่นอย่างเงี้ยเล่นเป็นแล้วมันก็สนุกมันสนุกมากๆนะทุกวันนี้ก็คือเราได้สานฝันของเราแล้วว่าเราได้อยู่ในทีมชาติไทยแล้วไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามเงี้ยค่ะถ้าจามันมาตรงแบบนี้ก็ใช้วิธีการนี้แต่ถ้ามันมาสูงก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคือกีฬาจาร่อนเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยก็นานแล้วประมาณสัก50ปีแต่ว่าเราเพิ่งมาตั้งสมาคมแห่งประเทศไทยที่ขึ้นกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ประมาณปีนี้ปีที่4ซึ่งเป็นกีฬาที่ส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นกีฬาที่ไม่มีผู้ตัดสินและกีฬาก็ต้องทําหน้าที่ทั้งนักกีฬาด้วยผู้ตัดสินด้วยฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีทั้งทักษะการเล่นแล้วก็ต้องมีความยุติธรรมในตัวเองด้วยแล้วก็เป็นกีฬาที่ส่งเสริมความเท่าเทียมก็คือว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายในการแข่งขันในการเล่นเนี่ยต้องผสมกันคือเวเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะเล่นในระดับทีมชาติได้ก็จริงแต่ว่าเขาก็คงเล่นได้เฉพาะในประเทศไทยเพราะว่าในการทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางนานาชาติเนี่ยบัตรประชาชนนานาชาติเนี่ยมันต้องใช้บัตรประชาชนซึ่งมีเลข13หลักแต่ว่าเวเนี่ยเขาถือบัตรที่เขาเรียกอะไรเป็นบัตรควบคุมของทางรัฐในการควบคุมประชากรหรือคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยมาตั้งแต่แรกฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีโอกาสเลยที่จะสามารถไปแข่งขันนอกประเทศได้เพราะว่าเขาหนึ่งคือเขาไม่มีบัตรประชาชนการมาซึ่งบัตรประชาชนก็คือเขาก็ต้องไปขอสัญชาติไทยฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าด้วยกฎระเบียบนี้กฎหมายเนี้ยเขาก็จะไม่มีโอกาสเลยที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันนะครับในนามทีมชาตินอกประเทศไทยถึงเขาจะเก่งเป็นทีมชาติชุดใหญ่อาจจะเล่นในไทยได้แต่ว่าเมื่อต้องมีการแข่งขันนอกประเทศก็จะไม่สามารถไปร่วมการแข่งขันได้เราไม่มีสิทธิ์ในการใช้บัตรทอง30บาทหรืออะไรแบบนี้เราต้องใช้เงินส่วนตัวของเราออกเองหมดค่ารักษาพยาบาลบางทีเราเจ็บหนักเสียค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกเองเราไม่สามารถไปใช้สิทธิ์อะไรที่สามารถใช้กับคนไทยได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เงินในส่วนของเราออกเองหมดจบม.6ก็อยากไปที่กรุงเทพอยากไปไกลๆแต่ก็ส่วนน้อยเลยที่เขาจะรับคนที่ไม่มีนามสกุลพออยู่ในมหาลัยขึ้นมหาลัยเงี้ยจะกู้กยศ.ก็ไม่ได้โดนตัดสิทธิ์ไปเลยอย่างเช่นเพื่อนหนูมีคนหนึ่งอยากจะเรียนพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มีนามสกุลเขาก็ไม่ได้เรียนเขาก็เลยดรอปไปเลยราชภัฏกาญจนบุรีเนี่ยเราเปิดกว้างมากรับนักศึกษาที่ไม่มีนามสกุลเรียนจบการศึกษาเทียบเท่าม.6เข้ามาเรียนเนี่ยจะได้สิทธิทุกอย่างที่นักศึกษาไทยได้รับคือเรามองว่านี่คือลูกศิษย์เราหมดเรื่องของการรักษาค่าพยาบาลการประกันสุขภาพต่างๆมหาวิทยาลัยทำให้หมดปัญหาหลักอย่างนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาต่อเนื่องในระยะยาวก็คือว่าเด็กบางคนมีศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่งเช่นอาจจะมีอย่างน้องเวนี่กีฬา
คนอื่นมีศักยภาพด้านการศึกษามีผลการเรียนที่ดีต้องการสอบบรรจุเป็นครูโอกาสในการสอบบรรจุเป็นครูก็จะหายไปแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ถือบัตรประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่กระบวนการของการคัดเลือกในการเป็นข้าราชการซึ่งมันต้องเริ่มต้นจากการเป็นสัญชาติไทยครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตคือตอนนี้อาจจะยังไม่ส่งผลมากแต่ผมคิดว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วเขาจะติดปัญหาเรื่องนี้ในอดีตผมก็เคยมีประสบการณ์ก็มีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยสอบได้ทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศออสเตรเลียนะครับตอบรับมาจากออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่มีนามสกุลอันนี้ก็เป็นปัญหาเลยว่าเขาก็ไม่สามารถเดินทางได้คล้ายกับน้องเวขอมาหลายรอบแล้วค่ะตั้งแต่ประมาณอยู่ประมาณม.ต้นอย่างเงี้ยขอมาหลายปีมากแต่ก็ไม่ได้เพราะการขอสัญชาติไทยเราต้องหาคนที่ยืนยันได้ว่าเราอ่ะเกิดในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า10ปีหรืออะไรประมาณนี้ใบฝากคันอย่างเงี้ยก็มีครบ9เดือนแต่ก็เขาก็บางทีเขาก็บอกว่ารอรอก่อนอะไรเงี้ยพอไปตามเรื่องก็รอก่อนจนหายท้อมากท้อจนไม่อยากได้แล้วเพื่อนที่ยังไม่มีสัญชาติมีเยอะมากเลยค่ะแถวท้องประภูมิจะมีคนที่ไม่มีสัญชาติเยอะมากบางคนเขาก็เสียเงินมากกว่าหนูเลยเขาก็โดนหลอกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายน่าจะไม่ต่ำกว่าประมาณ 40,000 บางคนก็เสียเป็นแสนแต่ก็ยังไม่ได้คือผมมองว่าจริงๆกฎหมายประเทศไทยไม่ได้แย่นะครับแต่ถ้ามุมมองส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการนำมาปฏิบัติมากกว่าคือมันต้องกู้สกอเวอร์แนนนะครับก็คือหมายถึงว่ามันทำแล้วมันต้องได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลคนเหล่านี้เขาอาจจะพ่อแม่เขาอาจจะไม่มีความรู้อ่ะเขาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาฟังไทยได้เขียนไทยไม่ได้หรืออะไรแต่ว่ารุ่นลูกเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้พอได้เรียนหนังสือแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องพัฒนาจริงๆสำหรับประเทศไทยคือการให้ความรู้ในแง่ของทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถเป็นประชาชนคนไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าเขารู้แล้วทีนี้ก็มาสเต็ปที่สองหน่วยงานภาครัฐต้องจริงจังเราต้องมองว่าคนเหล่านี้ไม่ได้สร้างปัญหานะเรายิ่งทอดทิ้งเขาเรายิ่งผลักดันให้เขาเป็นพลเมืองชั้น2นี่คือปัญหานะครับเพราะเขาไม่เข้าระบบทำอย่างไรให้กระบวนการต่างๆมันมีความยุติธรรมเหมือนกับเราหวังดีกับเขาจริงๆแล้วคิดว่าเขาอะเกิดบนแผ่นดินไทยนะถึงพ่อแม่เขาจะเป็นกะเหรี่ยงจะเป็นมอญจะเป็นปาปากายอหรืออะไรแต่เด็กเมื่อเกิดบนแผ่นดินไทยต้องเป็นคนไทยในอนาคตถ้ามีบัตรไทยอย่างเงี้ยถ้ามีสัญชาติไทยเราก็อาจจะไปเข้าสโมสรจารอนอะไรเงี้ยไปทำงานในสโมสรแม่ก็เป็นนักกีฬาของจารอนสามารถไปคัดตัวทีมชาติได้ถ้าไม่มีเราก็จะเสียโอกาสที่หนูพูดไปทั้งหมดเลยเศร้าแบบเราเสียโอกาสไปหมดทั้งที่แบบเราก็มีความสามารถอยากให้เด็กในไทยที่ไม่มีนามสกุลที่ยังเรียนอยู่อะไรพวกนี้ได้มีนามสกุลได้มีบัตรไทยเพื่อจะให้เขาได้มีโอกาสในอนาคตที่ดีค่ะเราสามารถสร้างชื่อเสียงสร้างอะไรหลายๆอย่างให้กับประเทศไทยได้อย่าจำกัดสิทธิ์ของพวกเราเลยอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือเด็กเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อผืนแผ่นดินไทยมากคือเขารู้สึกว่าแผ่นดินไทยเป็นที่ที่เขาได้โตได้ทำมาหากินได้เรียนหนังสือหรืออะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะพัฒนาตัวเองหลายคนเนี่ยมีเป้าหมายเลยนะว่าจบการศึกษาแล้วจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันมีหลายพื้นที่ที่มันความเจริญอาจจะยังเข้าไปถึงยากอ่ะมันตะเข็บชายแดนมันอยู่บนภูเขายังไม่มีแม้กระทั่งไฟบางหมู่บ้านเนี่ยจะต้องรอนะหน้าฝนอย่างช่วงนี้เข้าไม่ได้แล้วต้องบินเข้าไปเขาก็กลับไปเป็นครูอาสาบ้างอย่างเวเนี่ยผมก็บอกเขาว่าถึงเราจะไม่ได้แข่งทีมชาติออกนอกประเทศได้แต่เรามีโอกาสเล่นในประเทศไทยนะก็เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆว่าโอลิมปิกยังมีทีมเรฟูจีเลยอะทีมที่แบบไร้สัญชาติแล้วเดินลงสนามยิ่งใหญ่มากอะแต่เราเองอะเด็กเกิดในแผ่นดินไทยเราน่าจะเปิดโอกาสให้เขาได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อยในระดับชาติของเราอย่างเท่าเทียมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็คงจะต้องผลักดันต่อไปอาจจะไปนำเสนอผู้ใหญ่ต่อไปแต่ถ้าถามว่าทัศนคติของคนพวกนี้เขาคิดยังไงผมคิดว่าหนึ่งเขาเกิดมาบนความลำบากไม่ลำบากไปกว่าที่เขาเคยเจอมาแล้วเขาเรียนจบแล้วเขาทำงานได้เขาหาเงินได้แล้วเขาก็พร้อมที่พัฒนาท้องถิ่นผมว่าเขามีแรงผลักดันมีแรงจูงใจ
ที่ดีมากเลยที่จะอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็จะทำประโยชน์ให้ประเทศไทยได้